าทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่บ้านหัวควนตำบลกมลาจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจติดตามความเสียหายจากกรณีน้ำท่วมดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากผลกระทบฝนตกหนักเมื่อคืนวันที่29มิถุนายนต่อเนื่องจนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากโดยมีนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรยายสรุปสถานการณ์ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยระบุว่าสาเหตุของการเกิดดินสไลด์ในครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ดินหุ้มน้ำไม่ไหวจนเป็นเหตุให้สไลด์หลายจุดซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นมีอย่างน้อย18จุดในพื้นที่3อำเภอนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาที่จำเป็นและเร่งด่วนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะเรื่องของการทำพลัดเวย์หรือทางระบายน้ำซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอแผนที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อไปหารือกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพราะจะต้องเร่งดำเนินการในระยะสั้นเพราะช่วงนี้มีฝนตกตลอดและยาวไปจนถึงเดือนกันยายนจึงต้องหาแนวทางป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่ชาวบ้านได้เล่าถึงเหตุการณ์ดินสไลด์พร้อมระบุว่าอยู่มา60ปีเพิ่งเคยมีดินสไลด์ลงมาในพื้นที่และขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่มาดูปัญหาด้วยตัวเองมีหลายมาตรการเหมือนกันนะครับระยะสั้นนะครับก็คือว่าเราต้องมาดูพื้นที่ตรงนี้ว่าอันนี้เพิ่งเริ่มต้นหน้าฝนครับเดือนกันยาตุลาฝนก็จะมาเยอะกว่านี้อีกชาวบ้านที่บอกอยู่ที่นี่มา60ปีไม่เคยเจอแต่มันเจอมาแล้วฝนหนึ่งมันก็มีความเป็นไปได้นะครับเราก็ไม่อยากตั้งบนความประมาทเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำฟลัดเวย์เรื่องการขยายร่องน้ำนะครับเพื่อให้น้ำไม่ลดลงมาเพื่อจะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอันนี้เป็นระยะสั้นนะครับระยะกลางระยะยาวนี่ก็ต้องมาหนึ่งเนี่ยต้องตั้งศูนย์เตือนภัยนะครับแต่ว่าทางชาวบ้านก็บอกว่าแหมมันมาเร็วเหลือเกินเอาล่ะแต่ยังไงก็ตามทีบางทีอาจจะไม่มาเร็วขนาดนี้มันอาจจะมีการเตือนภัยจะช่วยได้บ้างนะครับที่สำคัญมากกันนั้นก็คือต้องมาดูแผนที่ทั้งหมดว่าจุดที่มีความเสี่ยงสำหรับดินถล่มไม่ใช่แค่พื้นที่นี้พื้นที่เดียวเพราะเมื่อกี้เนี่ยให้ดูฮีทแบบอ่ะทางท่านอธิบดีกรมทรัพยากรให้ดูเนี่ยมันก็มีหลายจุดอย่างน้อย7-8จุดที่สามารถที่เราจะต้องมาดูแลว่าป้องกันดินถล่มนะครับโดยการที่อาจต้องทำฝายฟลัดเวย์หรือทำเขื่อนหรือทำขั้นบันไดเพื่อที่ชะลอการไหลของน้ำทำให้ความไหลของน้ำเนี่ยช้าลงทำให้ความเสียหายน้อยลงนะครับตรงนี้ก็เป็นแผนระยะกลางระยะยาวครับเมื่อกี้ท่านอธิบดีธรณีวิทยาค่ะบอกว่าพื้นที่ภูเก็ตมันเป็นเกาะที่เป็นหินเกรนิตที่มีโอกาสจะถล่มสูงหลังจากนี้ต้องมีการทบทวนเรื่องของที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่อยู่ในย่านนี้ไหมคะทำเป็นเขตปลอดภัยอย่างนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังผมว่าต้องมาดูก่อนว่าที่บอกว่าเป็นเขตที่มีความสุ่มเสี่ยงกับดินถล่มเนี่ยเรามีการแก้ไขได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับถ้าเกิดทำแก้ไขได้ก็คงไม่กระทบกระเทือนชาวบ้านนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ภาพปกติผมว่าเราต้องมองไปข้างหน้ามากกว่าว่าในช่วงต้นหน้าฝนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยช่วงกลางช่วงปลายยิ่งฝนยิ่งชุกขึ้นอีกเนี่ยจะทำยังไงไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็ไม่ใช่ดูแค่ที่นี้ที่เดียวมันจะมีพื้นที่สุ่มเสี่ยงอีกเยอะนะครับก็จะลงพื้นลงกระทรวงทางการคืนนี้ผมว่าเจอท่านปลัดกระทรวงทรัพย์ก็จะให้ท่านเป็นเจ้ามือในการที่จะรับบริหารจัดการทั้งหมดนี้ครับนี้จะเร่งผลักดันให้มันเสร็จโดยเร็วไหมครับคือผมว่าอย่างนี้ครับเรื่องเร่งด่วนเนี่ยผมเชื่อว่าทางข้าราชการทุกท่านเนี่ยเข้าใจถึงความเร่งด่วนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องให้รอบคอบแล้วก็ควบคุมถึงให้หมดนะครับผมเชื่อว่าทางท่านปลัดกับท่านอธิบดีได้ดูดีแล้วครับ